จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดชนบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดลำรางสาธารณะสดองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ณนะริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีบริเวณหน้าร้านศรีราชากิจการยางนายนพร,รัตน์ศรีพรมในอําเภอศรีราชาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดลํารางสาธารณนะโดยมีหัวหน้าส่วนราชาการจิตอาสา904ผู้นำชุมชนภาคเอกชนนักเรียนจากโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจิตอาสาพระราชาทานและประชาชนในพื้น ที่อำเภอศรีร,ราชาร่วมกันทำความสะอาดลำรางสาธรารนณะเนื่องจากในช่วงนี้ได้เกิดพายุฤด,ดูร้อนในพื้นที่อำเภอศรีร,ราชามีฝนตกลงมาปริมาณมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังระบายไหลลงสู่ทะเลได้ล่าชา้าสาเหตุหนึ่งมาจากลำรางมีเศษขยะหินดินทรายติดค้างอยู่กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อาจากจัดเศษขยะหินดินทรายที่ติดค้างอยู่ในลำรางสาธรารนณะ เพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวมากขึ้นลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่และเป็นการสสดงพระราชดําิิพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม